สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาฝึกวาดซูเปอร์ดีฟอร์เมชันนะคะหรือว่า SD หรือว่าที่เรียกกันง่ายๆว่าชิบิกันต่อนะคะจากหลังจากที่เราฝึก SD ง่ายๆไปแล้วในคลิปที่เคยทำไว้แล้วนานมากแล้วนะคะวันนี้เราจะใช้ Digital Painting ก็คือ Sketch App Sketchbook นะคะแล้วก็คลิป Studio Paint อันนี้นะคะทำก็คือเราจะร่างโดยใช้ Sketchbook ก่อนถามว่าทำไมต้องใช้ Sketchbook ก่อนเพราะว่าคลิป Studio Paint มันดีสอมันสำหรับพี่มันแบบมันไม่มันอะ คือโดยส่วนตัวแล้วมันแบบว่ามันวาดไม่มันนะคะโอเคเราเริ่มกันเลยจริงๆมันต้องแบ่งสัดส่วนก่อนนะคะก็คือันนี้พี่จะวาด1ต่อ2ละกันนะคะ1ต่อ2ก็คือหัว1ตัว1นะทีนี้เราก็วาดตัวละครลงไปนะคะถ้าตัวละครมีขนาดเล็กเนี่ยน้องไม่ต้องวาดรายละเอียดให้มันเยอะอะค่ะเหมือนอย่างคลิปที่แล้วที่เคยสอนไปแล้วแต่เนี้ยคือจะสอนดิจิตอลเพนต์นะคะแล้วก ตัวละครตัวนี้มันมีชุดเยอะนะคะมีชุดหลายชุดคือเบอร์ดี้นะคะเป็นมาสคอตของ yescot.com นิ้วไม่ต้องมีก็ได้ค่ะก็ตรงนี้เท้าคว้าเล็กๆอย่างนี้นะคะถือกระเป๋าช้อปปิ้ง1ใบนะคะเสร็จละทีนี้เราไม่ลงเส้นในแอปในโปรแกรมนี้นะคะเรา save a copy as นะคะ picker chibiDesktop เซฟเป็น Photoshop PSD นะคะเสร็จแล้วเราเปิดในคลิป Studio Paint นะคะนี้เอาลงไปก่อนโอ้โห Desktop โทษทีค่ะ Desktop ลบไปหน่อย ยังไม่ได้จัดนะพอดีเพิ่งสอนน้องเสร็จนะคะโอเคก็เปิดไฟล์ชิบิเดสก์ท็อปชิบิอยู่ไหนวะเจอละนะคะเปิดนี่มันก็จะเป็นเส้นสีแดงแต่ว่าเราต้องเอาสีขาวเทลงไปบนพื้นนะคะไม่งั้นเราจะไม่สามารถวาดได้ฮะไม่สามารถวาดได้เพราะว่ามันอันนี้เราเปิด opacity มันเป็น 100% เพราะว่ามันเป็นตารางไปเต็มไปหมดนะคะวาดไม่ได้นะคะทีนี้ลด opacity ลงนะอันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ลบเสร็จแล้วเราจะใช้ G-Pen ในการตัดเส้นนะคะเปิดให้มันเยอะๆหน่อยสร้างเลเยอร์ใหม่นะคะเราก็ใช้ G-Pen ตัดเส้น G-Pen เราจะ
ใช้เพรสเชอร์ขนาดไหนก็ได้นะคะเราจะใช้เพรสเชอร์ขนาดไหนได้แต่พี่ใช้สีน้ำตาลในการตัดเส้นนะคะแล้วเราก็ค่อยๆตัดนะคะโดยที่ตัดนะคะตัดให้มันคมๆไปเลยนะคะอย่างนี้นะคะมีผมกระเด้งขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตรงนี้ตัดอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ลูกตาก็ตัดเร็วๆเลยตัดเส้นเร็วๆเลยนะคะแล้วก็จะได้เรียบร้อยนะคะตรงนี้นะคะอย่างนี้แล้วก็ตัดบริเวณหางจุกนะคะอันนี้อันไหนที่มันเส้นสั่นก็อันดูทิ้งซะแล้วก็อย่างนี้นะคะทีนี้ก็ตัดชุดตัดเส้นชุดนะคะชุดนักเรียนไทยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับการตัดเส้นนะคะสำหรับการตัดเส้นของชิบิเดี๋ยวเรามาดูการในคลิปหน้าแล้วกันนะคะสำหรับการลงสี